เราไปดูตัวเลขสะสมของประเทศไทยครับตอนนี้ยืนยันสะสมอยู่ที่1,651รายใหม่คือ127และเสียชีวิต10คนในรายที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็มีรายละเอียดก็คือเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ48ปีอาชีพนักดนตรีทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีประวัติส่วนตัวคือเบาหวานและก็มะเร็งนะครับได้เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่20มีนาคมด้วยอาการไอไข้นะครับกลับจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดแล้วก็มีอาการหอบมากขึ้นจึงไปที่โรงพยาบาลอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานแล้วก็ถูกส่งต่อไปรักษาได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานก็พบว่ามีปอดอักเสบแล้วก็อาการรุนแรงขึ้นจนกระทั่งระบบการหายใจล้มเหลวและมีการติดเชื้อในกระแสเลือดที่รุนแรงเสียชีวิตในเวลา5นาฬิกาเศษของวันที่30มีนาคมขอแสดงความเสียใจไปยังญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับตอนนี้ในรายงานของทางผู้ที่ติดเชื้อเป็นสัญชาติไทย 1,407 สัญชาติอื่นๆ 244 กรุงเทพมหานครยังมีอันดับที่สูงอยู่นะครับ869นะแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงเหนือ77ภาคเหนือ55ภาคกลาง172ภาคใต้206ไปดูที่กลุ่มอายุก็ยังคงไว้อยู่ที่กลุ่มวัยทำงานดังที่เราได้เห็นภาพกันสม่ำเสมอนะครับที่บอกว่าสม่ำเสมอนี่จริงๆก็ไม่อยากให้สม่ำเสมออย่างนี้นะครับควรจะลดน้อยลงกันไปเรื่อยๆ20-29ปีนะครับ อยู่ตรงนี้เห็นภาพนะครับ20-29ปีหญิงจะมากกว่าชายละถ้าเป็น30-39ปีชายมากกว่าหญิง40-49ปีชายมากกว่าหญิง50-59ปีชายมากกว่าหญิงตรงนี้มีประเด็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวมีการวิเคราะห์กันเพิ่มเติมจะมาเรียนแจ้งให้ทราบนะครับอายุน้อยที่สุด6เดือนสูงสุดคือ84ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่39ปีสำคัญตรงอายุเฉลี่ย39ปีเน้นย้ำว่าวัยทำงานของพวกเรานะครับคนที่ต้องเดินทางคนที่ต้องออกนอกบ้านคือคนที่เป็นสามารถเป็นพาหะเชื้อนำไปติดเชื้อคนในบ้านคนที่เป็นคนสูงอายุแล้วก็คนอายุน้อยๆได้ทุกคนต้องเฝ้าระวังตัวเองไปดูภาพหนึ่งซึ่งแสดงถึงแนวโน้มวันนี้อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนที่วัยทำงานอย่างที่ว่าทำให้ตัวเลขยอดของตอนนี้นะครับออกไปที่ 1,651 เป็นภาพรวมนะครับแล้วก็ในรายใหม่เส้นสีแดงไปอยู่ที่127ถ้าถัดกลับไป3วันนะครับ143 136 127ถามว่าพึงพอใจไหมนะครับกลับไปดูวันที่เราแถลงเป็นภาวะฉุกเฉินโดยท่านนายกรัฐมนตรีคือวันที่26มีนาคมซึ่งยังไม่ถึง7วันนะครับผลของวันนี้คือ127เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของคนติดเชื้อเมื่อประมาณ 5-7 วันก่อนแล้วมาแสดงอาการนั่นหมายความว่าหลังจากวันที่26หรือ27เนี่ยฮะที่เราประกาศด้านนี้ก็คงต้องบวกรวมไปอีก7วันถ้าพี่น้องเราร่วมมือกันดีตัวเลขของการติดเชื้อใหม่ควรจะลดลงมาตรการอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกไว้นะครับว่าเราออกไปจากเบาไปหาหนักตัวเลข3วันนี้143 136 127พึงพอใจระดับหนึ่งอย่างที่ท่านนายกบอกเมื่อวานนี้แต่ท่านบอกไม่นิ่งนอนใจยังต้องติดตามตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิดให้กระทางกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ดูแลตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิดแล้วมารายงานโดยสม่ำเสมอในรายละเอียดของผู้ที่ติดใหม่127รายนะครับปรากฏว่ากลุ่มใหญ่คือ62ราย
มาจากสนามมวยสถานบันเทิงสัมผัสผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้ากลุ่มก้อนนี้62คนผู้ป่วยอื่นๆ49คนรายละเอียดคือมาจากเดินทางกลับจากต่างประเทศอันนี้เป็นคนไทยแล้วก็ถัดไปคือคนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับอาชีพเสี่ยงแล้วก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีรายงานในวันนี้3รายอันนี้เราจะพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลเขาเรียกอะไรในภาษาทางด้านระบาดวิทยาคือต้องคลีนตัวเลขตอนนี้เรียนว่ากลุ่มนี้นะครับก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลให้เจาะลงลึกเลยนะครับว่าเกี่ยวโยงกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่กับผู้ป่วยหรือไม่หรือถ้าเป็นเรื่องของส่วนตัวต้องแยกออกไปตอนนี้ที่เกี่ยวโยงกันมานะครับใน3รายนี้เชื่อมโยงกันกับการดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องมีการหามาตรการป้องกันซึ่งเมื่อวานนี้ทางท่านปลัดสุขุมได้มาพูดถึงเรื่องของการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันเต็มที่นะครับให้กับทางพี่น้องเราที่ทำงานทางด้านนี้เป็นด่านหน้านะครับอื่นๆอยู่10ประธานโทษครับรอรายละเอียดการสอบสวนโรคอีก16รายทั้งหมดรวมแล้ว127